สวัสดีครับพวกเราทูแชร์พอดแคสต์ผมต้นธานนท์อารีพิทักษ์ผมทีศิริพลมานะรังสรรค์ครับครับก็สวัสดีครับพี่ดีสวัสดีถือว่าเป็นสวัสดีปีใหม่กับน้องด้วยแล้วกันเนาะเพิ่งจะเจอกันวันแรกหลังจากปีใหม่ใช่ปะใช่นี่ก็คือผ่านมาประมาณ2อาทิตย์เนาะสำหรับปี2019ใช่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็น EP แรก EP แรกของปีนี้เนาะก็ถ้านับรวมของปีที่แล้วก็อันนี้เป็น EP ที่16นะครับใช่แล้วครับก็ถือว่าทำปีที่แล้วไป15 EP ทั้งหมด10ปีครึ่งปีเออครึ่งปีเนี่ยมีทั้งหมด15 EP กันแปลว่าปีนี้ก็ต้องมีสัก30 EP ถูกป่ะนึกแล้วก็ขนลุกครับก็หวังว่าเนาะคิดว่าอย่างที่บอกนะครับก็ช่วงนี้ยังเป็นถ้าฟังจาก EP ที่แล้วก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับก็ปีนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของที่เป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ใช่แล้วก็ถ้าดูจากสถิติที่ทำไว้ก็หวังว่าจะมีอาชีพที่น่าสนใจนะมาให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับก็อาจจะสักอีกที่จริงไม่ได้ตั้งลิมิตไว้เลยเนาะว่าจะถึงที่เท่าไหร่ใช่จริงๆเท่าที่เรารีเสิร์ชมาเรากลับเจอด้วยว่ามันมีอาชีพที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วเราอยากจะดึงเขาใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆด้วยตัวรีเสิร์ชเองมันก็มีอาชีพที่น่าสนใจอยู่แล้วแต่บางทีแบบเราหาไม่ได้เออไม่ใช่ไหมจะพูดว่าบางทีเราเป็นเชิญเกสมาเกสอาจจะพาเพื่อนของเกสมาแล้วแบบพอลองสอบถามดูเฮ้ยมันมีอีกอาชีพนึงด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็คิดว่ายังไงก็มีอีกยาวๆแน่นอนครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับก็ทีนี้ก่อนอื่นก็อยากจะมาขอขอบคุณอย่างนึงก่อนเพราะเอิญว่าพอตั้งแต่ต้นปีอะครับพี่ทีถ้าใครที่ติดตามในเพจ To Share Podcast เนาะก็จะเห็นว่าเรามีการแชร์บทความนึงขึ้นมานะครับซึ่งเป็นบทความที่มีหัวข้อว่า18ช่องพอดแคสต์ไทยที่มีติดเครื่องไว้ตลอดปี2018ครับโดยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับคุณเพชรขอไม่อ่านชื่อข้างหลังอะไรกันอ่านไม่ได้เหมือนกันคุณเพชรละกันนะครับคือพอดีจริงๆพวกเราเนี่ยชาวพอดแคสเตอร์ของคนไทยก็คือจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มพอดแคสต์ไทยเนาะแล้วก็พี่คนเนี้ยเขาอัพบทความเนี้ยขึ้นมาว่าเป็น18ช่องพอดแคสต์ไทยที่แบบพี่เขาฟังตลอด2018ครับซึ่งถามว่ามีเราไหมไม่มีมีสิครับก็คือเราจะแชร์ได้ไงจริงๆก็คือนั่นแหละครับคือมีเราเป็นติดเป็น1ใน18พอดแคสต์ที่พี่เขาฟังในตลอด2018เนาะก็จริงๆก็คือต้องขอแบบกราบขอบคุณพี่เขาอย่างมากครับเพราะว่าจากตัวบทความเนี่ยครับพี่ทีก็ค่อนข้างสรุปได้ดีใช่ของความเป็นใช่ใช่ใช่ก็คืออธิบายตัวตนของพวกเราได้ดีมากจนบางทีเอ๊ะนั่นคือพวกเราหรือเปล่า อะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าดีใจก็คือเหมือนเขารีคูดคนฟังกลุ่มใหม่เพิ่มให้มาฟังพวกเราเพิ่มมากขึ้นครับก็เลยอยากจะขอบคุณจากบทความนี้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านบทความนี้นะครับก็กลับเข้าไปดูในเพจ ทูแชร์พอดแคสต์นะครับแล้วก็เลื่อนๆหาดูก็มีอยู่นะครับเราแชร์ไว้นะครับแล้วก็อยากจะกล่าวต้อนรับสมาชิกคนฟังกลุ่มใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังพวกเราด้วยนะครับครับก็อาจจะขายของนิดนึงก็ถ้าช่วงแรกจะเป็นช่วงประสบการณ์การเรียนต่อเนาะก็ปีนี้แล้วก็ถ้ามีใครที่กำลังจะไปเรียนต่อโทรเมืองนอกก็อาจจะสามารถไปหาฟังพอดแคสต์ EP แรกๆของพวกเราได้นะครับผมครับผมครับสำหรับวันนี้เมื่อกี้เกริ่นไปซะหน้าเลยเออใช่ก็คือยังเป็นทีมที่เป็นอาชีพอยู่ใช่แต่ว่าวันนี้จะเป็นอาชีพเป็นอาชีพจริงๆมันจะซ้ำกับ EP ที่9ก็คือใช่ไหมครับ EP ที่9จะเป็นอาชีพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจครับผมเออแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแนวของสตาร์ทอัพครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะของแบรนด์เสื้อผ้าจริงๆจะความแตกต่างก็คือว่าผมมองว่าครั้งที่แล้วที่เป็นแบรนด์ยูโกสถูกไหมครับใช่ครับเขาจะเป็นขายเซอร์วิสใช่ครับนี่แหละจะเป็นขายโปรดักที่เราจับได้เนาะซึ่งก็ขายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ครับช่วงแรกอาจจะขายตามช่องทางออนไลน์เนาะซึ่งต้นเนี่ยโดยส่วนตัวเลยเพิ่งรู้จักกับพี่เขาละกันเออไปรู้จักแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเองเนี่ยอาจจะแบบอยากมีหรืออยากทำหรือฝันที่อยากจะมีแบบแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองครับแต่ว่าก็น้องมันก็อาจจะมีด้านเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงที่แบบเออเราเห็นว่าก่อนที่จะตัดสินใจมาทำอยากให้รู้รอบอาชีพนี้ทั้งหมดก่อนละกันนะครับเราก็เลยเชิญเกสต์สปีกเกอร์คนนี้มานะครับก็ขอ
ต้อนรับนะครับเกสต์สปีกเกอร์นะครับคุณวรยานะครับสุทธาภิรมย์นะครับหรือมิงนั่นเองนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมิงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เกมออฟฟิเชียลค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทีค่ะครับสวัสดีครับก็จริงๆเราก่อนอื่นอยากให้น้องมิ้นลองแนะนำตัวเองว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็แนะนำตัวแบรนด์ด้วยครับได้ค่ะก็มิ้นนะคะปัจจุบันก็คือตอนนี้อายุ26ปีค่ะ บอกไว้ก่อนอายุ26แล้วก็จริงๆแล้วมิ้นทำงานประจำด้วยเป็นแฟชั่นไบเออร์ค่ะอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านดังน้ำคือชันแล้วล่ะครับโอเคครับก็คืองานประจำนะคะทำวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงถึง6โมงเย็นแล้วก็นอกเหนือเวลาจากตรงนี้ก็คือหลังเลิกงานแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็คือมิ้งจะทำแบรนด์เกมออฟฟิเชียลค่ะก็คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของเองซึ่งตอนนี้ก็มีช่องทางการขายก็คือทางออนไลน์แล้วก็หน้าร้านค่ะอันนี้นี่คือแล้วคร่าวๆคือเราทำเองหมดเลยใช่ค่ะหลักๆก็คือมิ้งทำเองหมดเลยในด้านของการดีไซน์ในเรื่องของการเลือกผ้าการติดต่อช่างการติดต่อร้านที่เราจะไปลงขายค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เป็นของผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมหรือเป็นของตอนนี้แพลนว่ากำลังจะมีของผู้ชายด้วยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะเพราะตอนนี้กำลังแบบศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นิดนึงแต่ว่าในช่วงเนี้ยที่ทำมาประมาณ2ปีเนี้ยค่ะยังจุดยืนก็คือยังเป็นผู้หญิงอยู่ค่ะก็ต้องรอติดตามเนาะสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายก็ขอย้อนกลับมานิดนึงครับแปลว่าอย่างนี้สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นพาร์ทไทม์ออนเตอร์เพรเนอร์ถูกไหมครับใช่ค่ะจะเรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้ก็คือเหมือนกับว่ามิงก็จริงๆก็คือเรียกว่าแบ่งเวลาได้แบบเรียกว่าไงจากงานประจำคือเอาจริงๆคือแทบจะไม่เหลือเวลาที่เป็นส่วนตัวเลยอะคือ9โมงถึง6โมงเย็นก็คือทำงานประจำใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมิงก็มาทำเบรฟแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ซัฟเฟอร์หรืออะไรเลยเพราะมิ้งรู้สึกว่าเกรฟมันคือที่พักใจของมิ้งอ่ะคือกลายเป็นว่าสมมติมิ้งทำงานมาเหนื่อยๆอ่ะมิ้งก็จะถึงว่าเฮ้ยตอนเย็นเราจะได้กลับไปทำเกรฟแล้วจะได้กลับไปแท็กเสื้อผ้าจะได้กลับไปดูว่าสาขาไหนต้องเติมของอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามิ้งรู้สึกว่าเกรฟกลายเป็นงานอดิเรกมากกว่าค่ะมากกว่าที่จะรู้สึกว่าเรามาซัฟเฟอร์กับมันอ่ะถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดำเนินธุรกิจด้วยจริงๆอาจจะใช้คำว่าแพชชั่นด้วยก็ได้เนาะจริงๆแล้วก็แบบคือเพราะว่าเราเป็นเฟรนด์กับพี่มิงมาแบบก็น่าจะ2ปี3ปีแล้วตั้งแต่โครงการนั้นเนาะคือจะเห็นตลอดว่าแบบเวลาพี่มิงโพสเกี่ยวกับแบบเกรฟของตัวเองอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบแฮปปี้แล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบมี energy ตลอดเวลาในการที่จะทำรันบิสซิเนสของตัวเกรฟเนาะครับครับพอพูดถึงจุดนี้เราเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆเราจุดเริ่มต้นของแบรนด์ครับเวลาเริ่มต้นเริ่มยังไงครับแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าแบบไหนเป็นเราซื้อเองค่ะเราซื้ออะไรมาบ้างหรือว่าทำมันตรงไหนบ้างครับก็เริ่มแรกเลยนะคะก็คือมิ้งรู้สึกได้ว่าตัวเองอ่ะมีความชอบในเรื่องของเสื้อผ้าเพราะว่าเป็นคนที่ช้อปปิ้งเสื้อผ้าบ่อยมากเยอะมากมาโดยตลอดแล้วมันก็จะถึงจุดที่แบบว่าเราชอบตัวเนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือชอบตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีอันนั้นดีกว่าไม่มีอันนี้ดีกว่าบอกว่าขัดใจใช่มันขัดใจแล้วแบบทำของตัวเองละกันอะไรอย่างเงี้ยก็จุดเริ่มต้นนะคะก็คือมิ้งต้องไปเดินหาซื้อผ้าก่อนครับใช่ก็คือไปเดินดูผ้าไปเซอร์เวย์ตลาดคร่าวๆอะไรประมาณเนี้ยว่าจะมันมีวัตถุดิบอะไรประมาณไหนยังไงบ้างแบบที่เราต้องการมันต้องใช้ผ้าแบบไหนอะไรยังไงแล้วเราก็ค่อยติดต่อช่างค่ะซึ่งขั้นตอนการติดต่อช่างก็คือเป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่างเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าไงอ่ะจริงๆก็คืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าแบบยากนิดนึงที่เราจะหาช่างที่ตรงใจกับเราที่เขาจะเข้าใจว่าเราอยากได้แบบยังไงเราต้องการอะไรยังไงในเรื่องของจริงๆเรื่องการเดินทางไปหาช่างก็เขาเรียกว่าค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทำขายจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นต้นทุนในการในค่าเดินทางเพราะว่าเราต้องติดต่อเขาบ่อยอยู่เหมือนกันครับผมแล้วจริงๆคือก่อนหน้านี้มิ้งมีเปลี่ยนช่างมาเยอะมากๆประมาณแบบเกือบ10ที่อะค่ะกว่าจะได้ที่ที่ลงตัวก็เลยแล้วก็จริงๆก็คือในขั้นตอนการปักหมุดกับ
การตัดเย็บเนาะคุณภาพอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำเสื้อผ้าโดยเพราะฉะนั้นอ่ะการหาช่างที่ดีการหาโรงงานที่ดีก็ค่อนข้างเป็นปัจจัยหลักอยู่เหมือนกันที่จะทำให้ธุรกิจของเราแบบว่าไปในทางไหนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยว recap สั้นๆก่อนกันเนาะแบรนด์ชื่อ Grape เนาะ Grape ที่แปลว่าองุ่นแล้วก็เติม S ด้วยนะครับเดี๋ยวผิดแบรนด์เนาะทีนี้ก็คือไงลักษณะนี้ก็คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็น made เนาะแบบเราดีไซน์เองเราผลิตเองใช่ไหมครับใช่ทีนี้เมื่อกี้ก็คือพี่มิงก็เข้าถึงตัว process process ของแบบคร่าวๆแล้วทีนี้แอบอยากรู้ว่าเมื่อกี้พี่มิงบอกว่า survey ก่อนงั้นแปลว่าคือไม่ได้ออกแบบดีไซน์ผ้าก่อนแบบคอลเลกชันก่อนเหรอหรือว่าแบบมีทั้ง2แบบทั้งไปเซอร์เวย์ดูอาจจะดูอินสไปเรชันหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับค่ะจริงๆมีทั้ง2แบบเลยคือเท่าที่มึงเคยศึกษามาว่าของคนอื่นๆหรือแบบว่าแบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆอ่ะเขาจะวางแผนคอลเลกชันก่อนแล้วเหมือนเขาวางแผนมาเขาวาดรูปออกมาเขาดรออิ้งออกมาว่าเขาจะทำแบบนี้วางทุกอย่างทุกลุคเป็นแบบนี้นี่คือ1คอลเลกชันแล้วเขาค่อยไปหาผ้าเพื่อมาทำคอลเลกชันนี้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างค่ะบางทีเขาเรียกว่าจินตนาการของเราการดีไซน์ของเรามันอาจจะแบบเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยพอไปดูตลาดผ้าจริงๆแล้วอะค่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ได้อะไรขนาดนั้นพอจะนึกออกไหมมันค่อนข้างมีข้อจำกัดสมมติเราอยากได้แบบลายขนสัตว์แล้วมันไม่มีเคยแบบว่ามิ้งเคยเรียนคอร์สแฟชั่นแล้วแบบว่าคนที่เรียนด้วยกันค่ะเขาเป็นดีไซน์เป็นไดโนเสาร์คอลเลคชันไดโนเสาร์แล้วคือต้องไปหาผ้าที่เป็นลายหนังไดโนเสาร์อ่ะนึกออกปะเอาแค่หนังไดโนเสาร์แล้วก็นึกไม่ออกแล้วว่ามันคืออะไรโอเคโอเคเรื่องเหมือนแบบสุดท้ายอ่ะในเรื่องของข้อจำกัดอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงในการที่เราไปดูก่อนว่าเรามีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ได้บ้างแล้วเราค่อยมากรุ๊ปว่าเราจะทำมาเป็นคอลเลคชันยังไงเพราะมันก็เหมือนต้องเบสออนสิ่งที่ทำได้จริงและสิ่งที่ตลาดผ้าในประเทศไทยมีอยู่ใช่ไหมครับโอเคทีนี้เมื่อกี้มีแอบเกริ่นมาว่าเคยไปเรียนดีไซน์มาด้วยใช่ไหมอันนี้คือไปเรียนคอร์สสั้นๆเป็นคอร์สสั้นๆค่ะเป็นคอร์สแฟชั่นดีไซน์เซอร์ติฟิเคทค่ะก็เรียนอยู่ประมาณ9เดือน9เดือนที่เขาก็คือเรียนในไทยนะคะเรียนในไทยมันจะเป็นการที่เขาก็จะสอนเราแต่ว่ารูปเลยประเด็นคือก่อนที่มิ้งจะตัดสินใจเรียนคอร์สนี้มีปัญหาตรงที่ว่ามิ้งเคยคุยกับช่างแล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจเราหรือแบบสมมติบอกว่ามิ้งอยากได้แขนอย่างเงี้ยคือแบบนึกออกว่าความแขนสั้นแขนยาวแขนใหญ่แขนไซส์อะไรต่างๆการเข้ารูปกันอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ถ้าสมมติเรามีดีไซน์ใหม่ๆมาการที่จะแบบเพิ่มตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยดีเทลตรงเนี้ยก็คือช่างก็คือจะไม่เข้าใจเขาจะไม่เห็นภาพที่เราเห็นในหัวนึกออกไหมคะแล้วตอนนั้นคือวาดรูปไม่เป็นด้วยวาดรูปคนไม่ได้เลยก็ตัดสินใจว่าอ่ะเราต้องหาวิธีที่จะสื่อสารกับช่างให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไปเรียนโรงเรียนวาดรูปคือหลักๆที่เรียนคอร์สเนี้ยคือมึงตั้งใจจะไปเรียนวาดรูปคนวาดรูปเสื้อผ้านางแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคอร์สเนี้ยมันค่อนข้างดีตรงที่ว่ามีหลายวิชาคือมีเรียนวาดรูปด้วยเรียนเกี่ยวกับเรื่องผ้าเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์เกี่ยวกับเรื่องการจัดคอลเลคชันการหาแรงบันดาลใจต่างๆก็คือทางอาจารย์ก็คือสอนให้หมดเลยอะค่ะว่าแบบการจะเริ่มต้นมีแบรนด์เสื้อผ้าเนี้ยทำอย่างไรบ้างโอ้จริงๆค่อนข้างครบเลยนะถือว่าเป็นการลงทุนที่แบบคุ้มมากในเวลา9เดือนเหมือนเรียนครับเหมือนจริงๆก็คือเรียนปอโทประมาณครึ่งนึงเออ9เดือนคือปอโทแล้วเนี่ยว่าใช่เกือบปอโทเลยเนาะใช่เกือบปอโทแล้วครับจริงๆเราไม่ได้มาขายคอร์สเนาะแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งถ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยหลังไมค์แล้วกันเนาะเผื่อใครสนใจอะไรเงี้ยเนาะครับแต่ทีนี้อาจจะกลับมาที่ตัวโปรเซสของการทำงานของพี่มิงนิดนึงแล้วกันเนาะก็เมื่อกี้มีบอกว่างั้นถ้าเป็นส่วนของเกรฟเองเนี่ยก็คือออกไปดูไปเซอร์เวย์ผ้าก่อนครับเนาะแล้วก็ค่อยอาจจะเหมือนไปหาแรงบันดาลใจต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเป็นดีไซน์เป็นตัวคอลเลคชันใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็สเต็ปไหนต่อไปนะครับก็พอมิ้งดูผ้าในตลาดแล้วว่าแบบมีประมาณไหนบ้างคือมิ้งก็จะเอามารวบรวมว่าแบบในสมองเรามีอะไรบ้างมีนึกอะไรออกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือชอบดู reference จาก Pinterest ค่ะหลักๆก็คือเวลาเราดูแล้วมันก็จะชอบแบบสเกลสิ่งที่คล้ายกันซิมิลาร์ขึ้นมาหรือบางทีคือมิ้งมีแบบ
อย่างช่วงเนี้ยคอลเลคชันที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี้ยคือมิ้งชอบรองเท้าอยู่คู่หนึ่งครับผมมิ้งก็เลยแค่คิดว่ามิ้งจะทำชุดให้มันแมทกับรองเท้าคู่นี้ยังไงก็คือเป็นโจทย์เนี่ยนะของว่าจะดีไซน์ยังไงใช่คือเราสามารถตั้งโจทย์เองชาเลนจ์ตัวเองได้เลยว่าคอลเลคชันนี้เราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคยังถามเพิ่มเติมในหนึ่งคอลเลคชันอะของภาพปกติแล้วมันจะต้องมีประมาณกี่ตัวหรืออะไรประมาณไหนแล้วก็แล้วของพี่มิ้งเองด้วยเนี่ยมันมีประมาณไหนคืออันนี้ไม่แน่ใจในเรื่องของแบรนด์อื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าตัวของเองอ่ะมันจะทำอยู่ที่ประมาณ 25-35 SKU ซึ่งนั่นหมายความว่าในแบบนึงอะค่ะคือไม่ได้มี 25-35 แบบนะแต่คือในแบบนึงมีหลายสีหลายไซส์อ๋อโอเคใช่แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ของเกรฟก็คือเป็นฟรีไซส์ค่ะครับผมแล้วลูปในการทำงานนะแบบช่วงเซอร์เวย์ช่วงดีไซน์ช่วงอาจจะออกมาแบบคิดจริงๆว่าเป็นคอลเลคชันหรืออะไรยังไงเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จริงๆก็ใช้เวลาเป็นหลักเดือนหลายเดือนอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมิ้งทำงานประจำหลักๆใช่มันก็จะมีเวลาไปดูผ้าแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ตลาดผ้าก็คือจะเปิดแค่วันเสาร์เพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์ไหนที่วันเสาร์ไม่ว่างอ่ะมันก็ต้องเลื่อนสัปดาห์ต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่การเลื่อนแค่วันสองวันคือมันการเลื่อนทั้งอาทิตย์มันก็เลยทำให้แบบว่าโปรเซสยิ่งไกลไปเรื่อยๆค่ะในการที่แบบว่าจะเสร็จแต่ละคอลเลคชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการที่เราติดต่อกับโรงงานด้วย บางทีเขาก็คือเขาอ่ะก็ไม่ได้รับงานจากแบรนด์เราแบรนด์เดียวเนาะเขาก็จะแบบเป็นโรงงานใหญ่ที่รับจากหลายแบรนด์เราก็ต้องดูคิวตัดของเขาด้วยว่าเขาใช้เวลานานมากแค่ไหนช่วงนี้เขาคิวเยอะหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าทุกๆครั้งที่ทำคอลเลคชันใหม่อะค่ะมันจะต้องมีการขึ้นตัวอย่างก่อนซึ่งเขาก็คือจะขึ้นตัวอย่างมาให้เราดู1แบบก่อนแล้วเราค่อยคอมเมนต์ว่าเราอยากปรับแก้อะไรตรงไหนไหมซึ่งตรงเนี้ยถ้ามีการปรับแก้ก็ใช้เวลามากขึ้นไปอีกค่ะอันนี้สงสัยนิดนึงครับระหว่างที่ตัวโรงงานกับตัวช่างนี่คือทำคนละแบบถูกไหมครับคือตัวช่างอะค่ะเขาก็จะคือทำมันแค่ตัวเดียวใช่แล้วก็ส่งไปให้โรงงานดูว่าโอเคเขาทำมาเป็นแซมเปิลไหมเราทีใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือช่างคนเนี้ยก็คือเป็นคล้ายๆเจ้าของโรงงานอ๋อโอเคเป็นเจ้าของที่มีความรู้ในเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่โอเคคือเขาจะเอาไอ้แบบที่อยู่ที่เราวาดไปเขาดูมาทำให้เป็นตัวจริงแล้วให้เราดูก่อนรอบนึงใช่แล้วก็ผลิตในจำนวนเยอะๆโดยแบบอาจจะเป็นเครื่องจักรในโรงงานอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นพาร์ทไทม์อ่ะเนาะก็เลยอาจจะมีแบบลีดไทม์หรือช่วงเวลาที่มันแบบยาวนานเนาะแต่ว่าถ้าใครหลายๆคนที่อาจจะแบบลองมาทำก็มันเวลามันก็แล้วแต่ความว่างของเราเองเข้าใจครับโอเคแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราออกมาได้เป็นสินค้ามาแล้วเป็นสมมุติ20กว่า SKU ต่อ1คอลเลคชั่นแต่ละคอลเลคชั่นนะครับเราปล่อยห่างกันขนาดไหนหรือว่าตามส่วนใหญ่1ปีก็คือมิ้งจะปล่อย4คอลเลคชันค่ะก็เท่ากับว่ามันห่างกันประมาณ3เดือนคือมิ้งอ่ะก็ต้องแพลนเลยคือจริงๆอ่ะอันนี้มันก็ต้องแบบว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าไงการแพลนสต็อกอีกเนาะว่าแบบว่าเราจะทำออกมาตุ้มเดียวรอบเดียวอยู่ได้3เดือนหรือเราจะทำออกมาเพื่อลอนช์ก่อนช่วงแรกแล้วดูฟีดแบคแล้วค่อยผลิตเพิ่มมีวิธีแบบนี้ด้วยอันนี้คือได้ความรู้มาจากการเป็นไบเออร์นะก็คือหนึ่งว่าเราจะผลิตออกมาเป็นล็อตเดียวหรือผลิตล็อตแรกแล้วค่อยรีออเดอร์ใช่ครับงั้นของส่วนของพี่มิ้งเองครับเป็นแบบไหนของมิ้งก็คือมันจะมีตัวหลักๆอะค่ะที่มิ้งยืนพื้นอยู่ทุกคอลเลคชันแต่ว่ามิ้งเปลี่ยนสีเอาตัวนั้นก็ต้องผลิตมาทีเดียวเลยแล้วมันก็จะมีบางตัวที่มิ้งเป็นเสริมขึ้นมาว่าเป็นคอลเลคชันจะมีแค่คอลเลคชันนี้คอลเลคชันเดียวเท่านั้นอันนี้ก็จะผลิตออกมาแบบว่าอาจจะผลิตออกมาน้อยหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าฟีดแบคดีเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นก็เป็นวิธีการทำงานหรือแพลนอีกแบบนึงเหมือนกันเนาะที่ถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราทำแบบนี้ก็ได้เนาะ ในการเก็บฟีดแบ็กลูกค้ามาก่อนโอเคครับก็นั่นก็อย่างที่พี่มิงบอกนะนั่นคือโปรเซสการดีไซน์เสื้อผ้าก็เป็นตัวพี่มิงเองเนาะครับจริงๆหลักๆก็คือเป็นพี่มิงทั้งหมดเลยถูกปะผมมีคนเดียวถือว่าเก่งมากสุดยอดครับจริงๆมันจะมีแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ออกมาแล้วเราเอามาขายก็คือมันจะมีหน้าร้านตรงไหนบ้างที่เรามาก็คือแรกสุดเลยนะคะก็คือขายช่องทางออนไลน์ก่อนเนอะช่วงที่
ร้านมัลติแบรนด์ยังไม่บูมแต่ทีเนี้ยช่องทางออนไลน์คือเอาจริงๆพูดตรงๆนะคือมิงอ่ะไม่ค่อยมีความรู้ในด้านการทำการตลาดออนไลน์เลยคือมิงต้องไปหาฐาน Facebook ฐานข้ออะไรยังไงไม่รู้อะไรเลยครับคือลงรูปเป็นอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็คือก็เลยทำให้ไม่มีลูกค้ามาติดในช่องทางออนไลน์อะค่ะอีกอย่างนึงก็คือด้วยที่คู่แข่งเขาเรียกว่าไงร้านในออนไลน์เยอะมากใช่แล้วนั่นแหละเอาจริงคือไม่ไหวอะยูทูบแต่ว่าไม่ไหวจริงๆ ช่องทางนี้ก็เลยติดต่อเป็นร้านออฟไลน์ร้านหน้าร้านไปขายซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียเขาเรียกว่าข้อจำกัดข้อที่เขาเรียกว่ามากกว่าช่องทางออนไลน์ก็คือในเรื่องของสต็อกชาติเรื่องราคาเรื่องค่าเช่ามันจะมีต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งออนไลน์ไม่มีเนาะเรื่องค่าเช่าในเรื่องของสต็อกที่เราต้องไปเติมไปที่ร้านไปเติมการแบบว่าค่าเดินทางในการเติมของค่าอะไรอะถ่ายแบบจริงๆถ่ายแบบก็คือในอินสตาแกรมก็คือถ่ายอยู่แล้วเนอะต้องถ่ายแบบทั้งคอลเลคชันและคือลงขายทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อืมครับซึ่งพอขยายสาขาค่ะข้อจำกัดอย่างก็คือมันสามารถทาร์เก็ตลูกค้าได้เฉพาะสถานที่ที่นั้นอย่างเดียวคือข้อเสียใช่ไหมคือถ้าสมมติว่ามิงไปตั้งร้านที่กรุงเทพอย่างเงี้ยลูกค้าต่างจังหวัดจะไม่มีทางมาซื้อได้เลยถูกปะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่ะมิงเลยก็คือยังรู้สึกว่าออนไลน์ก็ยังเป็นข้อจำกัดของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยขยายหลายๆสาขาหลายๆจังหวัดเลยก็เลยใช้เป็นแท็กติกนั้นอย่างนี้แต่ว่างานก็คือจะหนักเพิ่มเยอะมากคือหางานให้ตัวเองชัดๆค่ะคือตอนนี้ก็เลยมีที่แต่ว่ามันก็ขยายเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆนะคะก็คือมีภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นใช่ก็คือครบ3ภาคเนาะใต้อีสานไม่ธรรมดาแต่ผมว่าข้อดีที่ถ้าเปรียบเทียบกับออนไลน์จริงผมว่ามันด้วยความที่ว่าเราเป็นโปรดักที่เราทำเองเรามีรายละเอียดเยอะกว่าแล้วเนี่ยการที่ลูกค้าได้ไปจับจ้องเองมันน่าจะมีอิมแพคกับเขามากกว่าใช่แล้วยิ่งก็คือเป็นโปรดักเสื้อผ้าลูกค้าก็ควรจะต้องได้ลองถูกครับก็แทบตอนเพราะตอนแรกอะเข้าใจว่าแบบพี่มิงอาจจะขายออนไลน์ได้แบบได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆมาแบบพอมีหน้าร้านมัลติสโตร์ก็ค่อยๆเอาไปลงออแต่นี่คือใช่แต่นี่คือกลับกันกลายเป็นว่าไอ้จุดด้อยที่เราอาจจะไม่รู้ในความแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือแบบด้วยอะไรต่างๆกลายเป็นข้อดีอีกแบบนึงเหมือนกันที่แบบขยายออฟไลน์มากกว่าเนาะใช่ค่ะโอเคครับกลายเป็นว่าจริงๆเราเชื่อมลูกค้าจากออฟไลน์เพื่อให้มาสั่งซื้อออนไลน์ใช่ใช่ใช่กลายเป็นแบบนั้นกลายเป็นว่าลูกค้าที่ไปเห็นของที่หน้าร้านมาฟอลโล่เราแล้วก็มารีพีทซื้อรีพีทในออนไลน์แทนเพราะว่าจริงๆในออนไลน์ค่ะมิ้งก็ทำโปรโมชั่นต่างหากที่แบบว่าไม่เหมือนกับหน้าร้านเพราะว่าอยากดึงให้เขามาซื้อตรงนี้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ดึงไม่เป็นไงก็เลยใช้แบบหน้าร้านไปจ่ายก็ดีกว่าด้วยซ้ำเนาะพอลูกค้าที่กลับมา repurchase ในทางออนไลน์ก็จะเป็นลูกค้าที่เคยลองแล้วจริงๆใช่ก็แสดงว่าจะเป็นลูกค้าเราจริงๆคือผมสามารถไม่รู้ใช้คำนี้ได้จะเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพใช่ใช่ใช่เป็นลูกค้าที่ซื้อจริงๆเราไม่ใช่เป็นซื้อกลับแล้วก็เอาไปรีเทิร์นของเราใช่ใช่ค่ะสุดยอดครับก็อันนี้ก็เป็นแทบจะเป็นวิธีการทำงานของเกรฟส์ละกันเนาะจริงๆผมว่าสิ่งที่มิ้นรู้มาทั้งหมดก็คือส่วนใหญ่มาจากการทำงานฟูลไทม์ของเราด้วยใช่ไหมครับด้วยค่ะก็คือการทำงานฟูลไทม์ของเราอะที่เป็นแฟชั่นไบเออร์ขั้นตอนก็ค่อนข้างคล้ายๆกันในเรื่องของการบริหารสต็อกของแต่ละสาขาในเรื่องของการดูว่าลูกค้าเคยซื้ออะไรสินค้าตัวไหนขายดีในเรื่องของการดูยอดขายการแพลนสต็อกการทาร์เก็ตอะไรเงี้ยต่างๆค่อนข้างเอามาใช้ได้เหมือนกันเลยก็คือเหมือนงานประจำมิ้งดูแลแบรนด์นี้ที่เขามอบหมายหลังจากนั้นก็มีแบรนด์นี้ที่เราดูแลใช่เหมือนกันเลยนับว่าน่าสนใจก็ขอพูดไปตรงนี้เลยนะครับว่าพี่มิ้งจะกลับอีกรอบนะครับในอาชีพเรียกอะไรนะในฟูลไทม์ที่เป็นแฟชั่นไบเออร์ก็ถ้าใครสนใจจริงๆว่าลึกๆแล้วการทำเป็นแฟชั่นไบเออร์จริงๆการแพลนตัวสต็อกของหรือว่าการซื้อของเข้ามาเป็นยังไงทำยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะแต่วันนี้เป็นเกมก่อนครับโอเคงั้นแสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มมาทำแฟชั่นไบเออร์แสดงว่าเขาเรียกอะไรโปรเซสในการทำงานก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อันนี้คือก่อนหน้าที่จะเป็นแฟชั่นไบเออร์งานประจำก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็น
Lady Wear Merchandiser ก็คือเป็น Merchandiser เสื้อผ้าผู้หญิงก็คือมิ้งแบบว่าอยู่ในแค่เนี้ยวนเวียนไปมาแค่เนี้ยอันนั้นคือจะเป็น Merchandiser เสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ที่ห้างหนึ่งย่านราชประสงค์ครับครับไม่รู้เลยไม่รู้ครับครับครับแล้วก็อันนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของการที่เราดูแลเขาเรียกว่ายังไงก็เป็นดูแลลูกค้าถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้จับต้องในตัวโปรดักต์มากขนาดนั้นพอเราเปลี่ยนมาในด้านของเป็นแฟชั่นไบเออร์เราก็ลงเรื่องโปรดักต์มากขึ้นค่ะก็นับว่าโหมันแทบเขาเรียกอะไรดีสิ่งที่พี่มิงตอนนี้เป็นอยู่คืออาชีพทั้งฟูลไทม์และพาร์ทไทม์คือมันโคตรจะส่งเสริมกันเนาะรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากแบบว่าส่งเสริมกันจริงๆครับจริงๆรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มมาณวันอันนี้ไม่ทราบว่าเริ่มมากี่ปีแล้วครับตัวแบรนด์เกรดน่าจะประมาณ2ปีค่ะคือไม่ได้นับแอนนิเวอร์ซารีขนาดนั้นเข้าใจครับมันค่อยๆทำมาเรื่อยๆแบบค่อยๆเปิดตัวแบบนึงอะไรแบบนี้ยังไม่ดีก็ค่อยๆกลับไปก่อนถอยหลังกลับไปนิดนึงค่อยออกมาใหม่อะไรประมาณนี้ก็เลยถ้าคร่าวๆก็น่าจะประมาณ2ปีได้แต่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในเรื่องของตอนแรกๆที่ออกมาได้สักประมาณ6เดือนนะคะครับช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้ามันยังเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคือมองย้อนกลับไปแล้วแบบอะไรทำอะไรออกมาเข้าใจแล้วก็ตอนนั้นไปขายออกบูธที่พารากอนก็ไม่ฟีดแบ็กไม่ได้เลยไม่โอเคคือไปนั่งเฝ้าร้านทั้งวันแล้วแบบไม่ค่อยเวิร์กอะแล้วก็แบบคือก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกแต่ก็ประมาณแต่ก็ไม่ได้กำไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ได้มีช่องทางการขายอย่างอื่นเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปออกบูธที่ไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนเก็บดองไว้ที่บ้านแล้วพออยู่ดีก็มาฮึบอยู่ช่วงนึงก็เลยเริ่มขยายหน้าร้านออกจากตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆเยอะมากจนแบบเคยมีจุดที่แบบว่าขยายเยอะมากจนทำไม่ทันจนร้องไห้อะแล้วก็เดี๋ยวขยายแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเหมือนกับว่าเราขยายไปที่นึงอะร้านมัลติแบรนด์อีกที่นึงที่เขาเห็นเขาก็ติดต่อมาเลยแล้วแบบมันคือเราเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นอะเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือโอกาสเราควรจะต้องนึกออกเอาไว้สิอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงจะไม่ขยายแต่คือพอแบบย้อนกลับมาดูที่ตัวเองว่าแต่ละวันนี่คือต้องทำอะไรบ้างไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแบบอะไรนู่นนี่นั่นอะไรช่วงเครียดมันก็มีนะคือถึงจะบอกว่าแบบเราทำแล้วเราแฮปปี้อ่ะแต่ในจุดนึงมันก็คือก็แอบเครียดเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างกดดันตัวเองนิดนึงเหมือนกันครับก็นับว่าเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรเนาะจากในช่วงเวลา2ปีเนาะก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆคุ้มค่าผมมองว่าคุ้มค่ามากเลยนะกับการที่เราไม่ได้ยอมแพ้กับในวันที่เราไม่นั่งขายที่พารากอนวันนั้นน้องหรือว่าแบบวันที่เรารู้สึกว่าเราใช้ออนไลน์ไม่เป็นอ่ะครับโอเคอันนั้นก็น่าจะเป็นภาพรวมเนาะคร่าวๆของแบรนด์เกรฟเนาะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นในธีมของอาชีพที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนว่าอาชีพเนี้ยต้นว่ามันเป็นที่สนใจอยู่แล้วล่ะของการที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้จริงๆจุดประสงค์ของตัวพอดแคสต์อันเนี้ยเราอยากจะเหมือนแบบให้คนที่ฟังอยู่เขาอาจจะอยากมีความฝันที่อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเหมือนกันครับแต่เราอยากให้เขาเห็นในมุมอื่นๆบ้างเนาะทีนี้มันก็เลยจะเข้าสู่คำถามที่ว่างั้นสิ่งที่ชอบละกันในการที่เราทำอันเนี้ยมันของพี่มิงมันคืออะไรบ้างสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบคือรู้สึกว่าด้วยเริ่มต้นจากการที่เราทำแบรนด์เสื้อผ้าเพราะเรามีแพชชั่นในเรื่องของเสื้อผ้าครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันอ่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบจริงๆก็คือถ้าจะให้แนะนำคนอื่นอะไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อผ้าก็ได้ถ้าทุกคนอยากมีธุรกิจของตัวเองก็คือเราดูว่าเราสนใจอะไรครับแล้วเราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเรามีความสุขเราอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าแบบเราอยู่วันนี้พรุ่งนี้เราเบื่อเราตื่นมาแล้วเราไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยมิ้งอยากให้มิ้งรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะอยู่กับเราได้นานคือเหมือนกับว่าเราลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปทำสิ่งนี้วันนี้เราก็ต้องไปแพ็คเกมแล้ววันนี้เราก็ต้องแบบไปดูแล้วว่าแบบสาขาไหนตัวไหนหมดเราก็ต้องเติมของแล้วอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับแพชชั่นของแต่ละคนนะคะเนาะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมสำหรับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบอีกก็คือรู้สึกดีที่ได้เห็นตัวเองโตขึ้นรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาทำในส่วนนี้ถ้าเราทำแต่งานประจำอย่างเดียว
มันก็จะเหมือนเป็นลูปของคนทั่วๆไปที่ทุกคนก็ใช้ชีวิตกันเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเห็นศักยภาพว่าตัวเราก็ทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็เราสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้เรื่อยๆแบบไม่จำกัดเลยพอเราถึงเราเจอปัญหาทางนี้เราเจอทางตันทางนี้กลายเป็นว่าแทนที่เราจะรู้สึกว่ามันจบแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราได้เห็นว่าตัวเราอ่ะมีศักยภาพมากขึ้นแค่ไหนอะค่ะสุดยอด ที่จริงจะแอบถ่ายกับเพราะว่าของตอนของ EP 9เลย Where You Go เพราะว่าก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันก็เรื่องของความชอบหรือในสิ่งที่เขาทำอยู่คล้ายกันมากแบบเบเนฟิตที่ได้จากการทำอาชีพเนี้ยเนาะจริงๆก็ต้องมองว่าการที่เขาโตได้ประมาณขนาดมาถึงขนาดนี้ครับเพราะมินต้องผ่านอะไรที่มันซัฟเฟอร์พอสมควรเลยนะแบบไม่ได้บอกว่าทุกวันจะตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยเราแฮปปี้เราทำงานแล้วเราจะแฮปปี้ตลอดแต่มันก็มีวันที่เรารู้สึกมันเราท้อเหมือนกันแต่แค่ไม่อยากให้เรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยท้อแล้วเหนื่อยแล้วพอกับมันแต่เพราะอย่างที่บอกพอแพชชั่นแรงด้วยชอบด้วยก็เลยเหมือนแบบมีแรงที่จะไปต่อเนาะแล้วอย่างนี้โอเคอันนี้อาจจะเป็นด้านสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่ได้มาเนาะแล้วมีอะไรที่คิดว่าแบบสมมติตอนแรกเฮ้ยฉันอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเพราะฉันชอบเสื้อผ้าแต่แบบไม่คิดว่าเราต้องเจอหรือต้องทำเนี่ยมีอะไรมาแชร์บ้างมั้ยครับก็ในเรื่องของตั้งแต่ด้านการผลิตเลยค่ะอย่างเวลาไปซื้อผ้าอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือไปดูในตลาดแล้วเราเห็นทุกอย่างแล้วเราคิดอะไรไม่ออกเลยก็มีแล้วบางทีแบบมันถึงเวลาที่จะต้องทำแล้วตอนนี้สต็อกไม่มีขายแล้วอ่ะมันกดดันนะบอกว่าคือแบบก็ยากนิดนึงคือและในเรื่องของอันนี้คือเป็นของตัวมิ้งเองที่มิ้งมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาถูกใช่อันนี้ก็คือหลักๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของถ้าคนที่จะเริ่มทำใหม่ๆอะค่ะมิ้งต้องบอกเลยว่าการหาช่างที่ถูกใจที่เข้ากับเราได้ที่เขาเข้าใจเราแอบยากนะ อันนี้ก็คือต้องลองผิดลองถูกกันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ต่อมาจริงๆคือมีแบบเรียกว่าไงอะสิ่งที่ชาเลนจ์ในทุกๆขั้นตอนเลยนะโอเคครับแบบในเรื่องของแบบว่าอ่ะการตลาดออนไลน์ซึ่งอันนี้จริงๆก็คืออย่างที่บอกก็คือการหาลูกค้าการหาเรียกว่าไงลูกค้าประจำการทำประชาสัมพันธ์การทำการตลาดอะไรเงี้ย อันนี้ก็ค่อนข้างชาเลนจ์เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์เสื้อผ้ามีรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะต่างกันตรงที่สไตล์ว่าเป็นผู้หญิงแบบไหนแต่งตัวอย่างไหนป่ะมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ใน Twitter ค่ะเขาแบบว่าผู้หญิงสามารถแบ่งได้3ประเภทเคยเห็นเป็นประเภทอะไรบ้างครับอันคนที่พูดได้ว่ามันเป็นชื่อแบรนด์อ๋อเหรอใช่ใช่มันจะเหมือนแบ่งเป็นแบบเป็นร้านมัลติแบรนด์โอเคแบบร้านผู้หญิงแบบร้าน A ร้าน B ร้าน C อะไรอย่างนี้ก็แบบหรูๆนิดนึงครับร้านเกาหลีเกาหลีหน่อยร้าน C ก็จะเป็นแบบฮิปสตรีทโอเคโอเคพออะไรก็ประมาณนั้นซึ่งวันนี้คืออันนี้คือแบบว่าอยากแบบนี้นิดนึงคือร้าน C อ่ะเขาเอารูปแบรนด์ของเนี้ยของเกลฟิชเชอร์มาเป็นตัวอย่างก็แบบใครยังไม่ทราบก็เลยแบบโอ้ยแล้วดังในทวิตเตอร์แล้วแต่คนรู้ไหมว่าเป็นเราคิดว่าน่าเสียใจโอเคแล้วเนาะไปร้านนะไปตามนี้ต่อนะฮะเสื้อตัวนี้เนาะใช่โอเคตัดใจขึ้นมาเออเหมือนว่าแสดงว่าสไตล์เราค่อนข้างชัดเนาะแบรนด์เขาถึงเลือกไปเป็นแบบ represent ในสไตล์ร้านนั้นเนาะดีใจมากเอ็นถ้าสรุปง่ายๆก็คือเอาจริงๆมันเป็นแทบทุกสเต็ปเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้ามันอาจจะพอเป็นแบรนด์ของตัวเองมันอาจจะเหมือนต้องทำงานทั้งทำคนเดียวด้วยในลักษณะแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบแค่ถ่ายรูปสวยๆหรือแค่แบบว่าในตอนแรกที่ต้นรู้สึกนะก็เดี๋ยวก็ออกแบบพอออกแบบเสร็จก็ติดต่อนางแบบในแบบแล้วก็ติดต่อช่างภาพหาโลเคชั่นถ่ายเสร็จลงโพสอะไรแค่นี้อันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นแหละใช่ไม่คือคิดออกแค่นี้ไงในระหว่างที่เราดูจากภายนอกเราคิดว่าสโคปงานมันมีแค่นี้ละมั้งอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่คิดถึงขนาดว่าแบบรู้แหละว่าคงต้องไปหาช่างแต่ก็เราอาจจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเนาะก็นั่นแหละครับชาเลนจ์มีทุกสเต็ปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าแพชชั่นของเราอย่างที่พี่มิงบอกแล้วกันเนาะว่าเราชอบจริงหรือเปล่าเนาะว่าแบบเราอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าเพราะอะไรกันแน่อะไรแบบเนี้ยเนาะครับผมแล้วโอเคงั้นแปลว่าทางที่บอกเนาะทำทั้งงานประจำแล้วก็ทำเกรเป็นแบบหลังเลิกงานด้วยเพราะฉะนั้น
อย่างนี้ในหนึ่งวีคเนี่ยเราแบ่งเวลายังไงบ้างหรือว่าอย่างที่บอกเลยคือทำทุกวันเลยเกรดคือทำทุกวันนี้หรอประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือหลักๆนะคะก็อ่านจันทร์ถึงศุกร์ก็9โมงถึง6โมงเย็นใช่ไหมทำงานประจำแล้วก็ในช่วงที่มีของใหม่มาลงอะค่ะช่างมาเก็บของใหม่คือมิ้นก็จะต้องแพ็คของซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาแทบจะทั้งวันเสาร์อะไรเงี้ยนั่งแพ็คของไปเรื่อยๆฟังเพลงเพลินใช่อะไรชิวมากจริงๆแล้ววันนี้แบบนั่งแพ็คของไปเรื่อยๆฟังเพลงแล้วก็อ่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาวางแผนแล้วว่าเราต้องส่งตัวไหนไปสาขาไหนเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยในเรื่องของการบริหารแต่ละสาขาค่ะก็ค่อนข้างมีข้อจำกัดเยอะคือเหมือนสาขานี้เติมของได้เฉพาะวันนี้สาขานี้เติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางสาขาคือจำกัดจำนวนสต็อกด้วยว่าเติมได้ไม่เกินกี่ชิ้นเราก็ต้องบริหารว่าตัวเก่าที่เรามีเราจะเติมใหม่เราต้องเบิกของเก่าออกมาไหมเบิกของเก่ามาแล้วต้องไปโอนไปสาขาไหนต่ออะไรประมาณเนี้ยครับค่อนข้างยากอยู่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่ต้องไปดูผ้าค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือไปวันเสาร์ทั้งวันเลยแล้วก็ถ้ามีต้องเติมของระหว่างสัปดาห์อะไรเงี้ยหลังเลิกงานก็นั่งแพ็คของเติมของก็เรียกได้ว่า7 days all day all night แต่คือประเด็นคืออย่างที่มิ้งบอกว่าถ้าเรามีแพชชั่นอะเราจะไม่รู้สึกว่ามันคือการทำงานคือมิ้งรู้สึกจริงๆว่ามันคือที่พักใจอะแบบบางทีแบบทำงานอยู่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยแล้วแบบเครียดมากก็จะคิดว่าก็จะถึงอุ้ยตอนเย็นกลับไปจะได้แพ็คของแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้ดีรู้สึกเหมือนเป็นงานอดิเรกครับผมนึกถึงเราตอนนี้เลยอะบอกว่าเอ้ยทำงานเสร็จแล้วเอ้ยแบบตอนประมาณเที่ยงง่วงทำอะไรดีอะไรเงี้ยกลับไปจะเล่นเกมแล้วว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับก็เป็นแพชชั่นในการเล่นเกมเลยก็เป็นแพชชั่นไม่ผิดไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนก็อย่างนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองไหมไม่ว่าจะแบบเอ้ยจะผลิตเองหรือว่าจะทำอะไรก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกค่ะจริงๆแพชชั่นก็เป็นสิ่งหลักๆอย่างนึงแต่ว่าบางคนมีแพชชั่นแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่าเรามีเขาเรียกว่าไงอะทรัพยากรต่างๆมันเอื้ออำนวยต่อสิ่งที่เราจะทำไหมเนาะบางทีแบบว่าอาจจะไม่ต้องผลิตเองก็ได้อาจจะรับมาขายก็ได้ซึ่งตอนนี้แบบว่าการเขาเรียกไงรับของอิมพอร์ตอะไรเงี้ยมาขายในช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางมัลติแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ยากแล้วในสมัยนี้ก็นั่นแหละเราก็เหมือนกับว่ามิ้งว่าการค้นหาตัวเองให้เจอยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะค่ะเพราะว่าเราลองผิดลองถูกลองไปเถอะแล้วเราก็จะรู้เองว่าแบบอันไหนคือใช่คือถ้าเราไม่ลองไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนอะเราก็จะไม่รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยแทบอยากจะให้ปิดจบตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นการจบที่ดีมากแล้วที่ดีมากก็อันนั้นไม่คำแนะนำเนาะอย่างที่พี่มิ้งพูดเลยว่าคือถ้าคุณอยากทำจริงๆก็ลองทำเลยละกันเราว่าสำรวจตัวเองสักเล็กน้อยแล้วก็ลองทำแล้วก็จะได้รู้แหละว่ามันใช่จริงๆหรือไม่ใช่จริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเอ้ยสไตล์แบบที่ลูกค้าเราชอบมากขนาดก็ได้แบบว่าให้ศึกษาตัวเองว่าเราชอบแบรนด์อะไรเรารู้จักแบรนด์แบบสไตล์แบรนด์ไหนมากกว่าอะไรครับทีนี้แถบถามแทนเลยนะพูดอะไรถามแทนคนฟังแล้วกันเพราะพี่มิ้งก็คือต้องไปเรียนแฟชั่นดีไซน์มาก่อนเนาะคืองั้นจริงๆจำเป็นไหมครับสมมติโอเคสมมติต้นอยากเปิดแบรนด์ควรไหมหรือยังไงหรือแล้วแต่นะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่ายังไงอะในหัวเราอะเราสามารถลีดไปที่นั่นอะที่คอลเลกชันของเราได้อะไรแบบว่าโดยที่เหมือนกับว่าแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าไงสตรองอยู่แล้วอะค่ะไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะเชฟมันอะคือที่มึงต้องไปคือมึงอยากจะเชฟความคิดตัวเองหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือหรือจริงๆศึกษาจากแบบในออนไลน์อย่างนี้ก็ได้Pinterest อะไรพวกนี้คือเราหาแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเราไม่มั่นใจว่าแบบสิ่งที่เราคิดมันจะแบบเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะค่อยแบบว่าดูคอร์สเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ดีกว่าครับผมเนาะเราเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่ากว่าการเล่นเกมแล้วแต่ทำไมพี่ดีค่าตัวเองแบบนั้นครับก็แล้วแต่คนเนาะโอเคทีนี้จริงๆพี่หมิงจบกฎหมายใช่ป่ะน่ะก็คือมันคือตอนแรกก็เลยว่าจำผิดประวัติจำถูกประวัติพยายามจะแบบไม่พูดแล้วแต่ทีนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะตอนนี้คนจะเริ่มอะไรเราเลยแอบอยากถามว่าแบบ
การที่แบบพี่มิ้งจบกฎหมายแล้วมาทำตรงนี้มันแบบมันส่งผลอะไรยังไงหรือว่าแบบในส่วนของแบบกฎหมายมันการที่เราเรียนกฎหมายมาตลอดเนี่ยมันช่วยอะไรในนี้บ้างไหมครับเนี่ยก็จบกฎหมายมาใช่ไหมก็จริงๆก็คือเสียงดูเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเลยเพราะความจำที่กฎหมายกลับมาแล้วครับก็จริงๆหลายคนค่อนข้างตกใจนะที่แบบว่าพอรู้ว่ามิ้งจบนิติมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่างานที่ทำไม่มีอะไรเกี่ยวเลยเพราะทุกอย่างดูเป็นแฟชั่นดูเป็นว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้หมดเลยก็คือเรื่องกฎหมายก็จริงค่ะแต่ว่ากฎหมายที่มิ้งเน้นหลักๆคือเรื่องกฎหมายธุรกิจซึ่งนั่นมันทำให้มิ้งรู้ตัวว่ามิ้งชอบธุรกิจอ่ะมิ้งชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆกฎหมายอะค่ะในสายธุรกิจที่มิ้งเรียนอะมันค่อนข้างเอื้ออำนวยกับธุรกิจจริงๆนะหมายถึงว่าวิชาที่เรียนก็อย่างแบบพวกทรัพย์สินทางปัญญาพวกแบบว่าการค้าระหว่างประเทศประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างที่จะได้ใช้ประโยชน์อยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเราไปทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราดูเป็นแบบ import fashion เราก็ต้องมีในเรื่องของแบบธุรกิจมันจะมีแบบเรื่องภาษีเรื่องแบบเทอมเรื่องเข้าใจครับ import term อีกใช่ก็เลยแบบก็จะได้นำความรู้ในส่วนเนี้ยมาใช้ในทางกลับกันนะครับการที่เราเรียนตัวนี้มาแล้วเรามาทำงานสายแฟชั่นหมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับคือเราก่อนหน้านี้เรามีแพชชั่นนั้นศึกษามาก่อนไหมครับหรือว่าเรียนจบแล้วค่อยแบบค่อยมาด้านแฟชั่นเลยจริงๆสนใจว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองอะคือตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วไม่แต่หมายถึงในใช่ถูกแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าอันนี้สำหรับท่านผู้ชมก็คือว่าท่านผู้ฟังก็คือว่าถ้าสนใจว่าการชิฟตัวเองไปเป็นสายไบเออร์เนี่ยฟัง EP หน้าครับ อาจจะไม่ใช่ EP หน้าไป EP ต่อไปEP ต่อไปเพราะ EP หน้าเรามีล็อกคิวไว้แล้วครับครับช่วงนี้แบบฮอตเพราะร้อนเนาะไม่ใช่โอเคทีนี้ก็น่าจะค่อนข้างครบแล้วเนาะสำหรับเจ้าของธุรกิจเนาะที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่อว่า Graves นะครับก็ถ้าให้สรุปเนาะก็เป็นการมาเล่าโปรเซสให้ฟังแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่แบบออกไปเซอร์เวย์ดูผ้าแล้วก็อาจจะเอาแรงบันดาลใจหรือเอาสิ่งที่มีตรงนั้นเนาะมาดีไซน์เป็นคอลเลกชันต่างๆแล้วก็ไปคุยกับช่างส่งต่อให้ช่างแล้วพอได้ของมาก็เข้าไปคิดดูว่าเราจะจำหน่ายทางช่องทางไหนจะออนไลน์หรือจะแบบออฟไลน์ในมัลติสโตร์ต่างๆเนาะแล้วก็อย่างที่พี่มิงบอกเนาะว่าสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพนี้ยิ่งถ้าเป็นแบบพาร์ทไทม์ด้วยละกันต้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบแพชชั่นจริงๆอะล้วนๆเพราะว่าหนึ่งคือคุณมีงานประจำอยู่แล้วพี่มีงานประจำอยู่แล้วเหมือนเราสองคนที่มีงานประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอแพชชั่นมันค่อนข้างแรงแล้วมันตอบกับทุกอย่างที่เราสนใจจริงๆมันก็ทำได้ขึ้นมาเนาะโอเคสุดท้ายแล้วอยากให้พี่มิงฝากร้านนิดนึงจริงๆฝากไปแอบเนียนตลอดเลยฝากเนียนตลอดเลยตั้งแต่แบบมีจังหวัดไหนบ้างแล้วอะไรเงี้ยฝากอีกทีเป็นแบบ official อะครับฝากเชิญฝากร้านได้เลยครับก็ขอฝากร้านนะคะสามารถเซิร์ชใน Instagram แล้วก็ Facebook ได้เลยนะคะชื่อว่า graves.official นะคะก็มาอุดหนุนทางช่องทางออนไลน์มิ้งเยอะๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบใครใจดีจะแบบช่วยแชร์ต่อเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ก็ยินดีนะคะส่วนในช่องทางออฟไลน์หน้าร้านก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่สยามนะคะที่อารีแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดก็จะมีที่ภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นค่ะค่อนข้างครบทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศแล้วเห็นมันก็อีพีหน้าถ้ามาอาจจะเป็น77จังหวัดแล้วนี่อาจจะเยอะกว่าบางแบนด้วยนะบางแบนใช่โอเคครับงั้นก็สำหรับวันนี้เนาะก็ขอบคุณพี่มิงมากเลยนะครับก็อย่างที่บอกพี่มิงจะกลับมาพบกับพวกเราแล้วก็คุณผู้ฟังอีกทีในอีพีหน้าที่เป็นแฟชั่นไบเออร์ซึ่งเราเองก็สนใจมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันดูเป็นอาชีพที่แบบมีความผสมผสานกันหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวในอีพีหน้าอาจจะเป็นเราว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากแล้วเกสต์สปีกเกอร์คนนี้เป็นคนดังสุดๆพอสมควรครับเราหวังว่าเขามาแหละเพราะเราติดต่อเขาไปแล้วครับครับก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแต่เราคงยังไม่บอกเนาะว่ามันคืออาชีพอะไรเนาะโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็คงต้องขอตัวลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า The more we share the more we experience ยิ่งแชร์ยิ่งได้ประสบการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ